นับสนุนโดย TrueMove Edge ผู้ให้บริการ 4G ยอดเยี่ยมแห่งปีในเอเชียแปซิฟิกสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการเรื่องดีๆทั่วไทยเจอกันในวันนี้ค่ะพฤหัสบดีที่19ธันวาคมแล้วค่ะพี่ดอยวันพฤหัสเราก็จัดมาสีส้มๆอะไรแบบนี้เนาะใช่ค่ะเราไปไหว้พระอุโบสถที่เป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยกันก่อนนะใช่ค่ะเป็นโบสถ์เซรามิกสีน้ำเงินโดดเด่นวิจิตรการตาด้วยนะคะใช่แล้วอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีคุณผู้ชมไปดูภาพกันค่ะค่ะวัดก็แบบจำง่ายน้องนี่คือวัดปากน้ำแขมหนูอยู่ที่ตำบลตะกาดเงาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเพื่อให้คุณผู้ชมได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศและความงดงามของพระอุโบสถนะคะพระอุโบสถเป็นเซรามิกสีน้ำเงินเป็นโบสถ์สีน้ำเงินแบบนี้เลยหลังจากที่มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของความสวยความงามของโบสถ์สีน้ำเงินแห่งนี้เนี่ยเขาพูดต่อๆกันไปอย่างกว้างขวางน้องปากต่อปากค่ะมันเป็นแปลกตาคือโดดเด่นวิจิตรการตามากคือไม่เหมือนพระอุโบสถที่อื่นเลยใช่ค่ะโดยเฉพาะประตูโบสถ์ไม้ทั้ง4บานอ่ะพี่ดอยตรงนี้เนี่ยมีการแกะสลักภาพนูนต่ำนะคะเกี่ยวกับพุทธประวัติสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะลงสีสุดโดดเด่นเก็บทุกรายละเอียดจริงๆค่ะทีนี้ทางด้านนอกบานประตูและหน้าต่างเนี่ยเขามีการลงลายมุกก็คืออย่างที่เราคุ้นตากันแบบวัดทั่วๆไปแต่ว่าหุ่นวัดนี้บอกเลยวิจิตรเป็นภาพเทพทวารบาลใช่ค่ะส่วนพื้นผนังด้านในพระอุโบสถมีการประดับภาพลงไปในสีขึ้นในพื้นของเซรามิกเกี่ยวกับวรรณคดีชาดกแล้วก็พระมหาชนกใช่ค่ะด้านพระครูวิกรมสังฆกิจนะคะเจ้าอาวาสวัดปากน้ำแขมหนูเขาก็เล่าถึงประวัติความเป็นมาของพระอุโบสถหลังนี้นะคะว่าเป็นพระอุโบสถหลังแรกเริ่มก่อสร้างตามแบบมาตรฐานค่ะและได้รับวิสูงคามสีมาใช่ไหมคะวิสุงคามสีมาค่ะคุณผู้ชมเมื่อปี2489ต่อมาทางวัดนะคะได้ก่อสร้างต่อเติมพระอุโบสถอยู่เรื่อยมาเลยจนกระทั่งได้เดินทางไปดูรูปแบบการก่อสร้างโบสถ์ของวัดแห่งหนึ่งคือวัดแห่งนั้นเนี่ยเขามีการใช้กระเบื้องเซรามิกมาประดับเห็นว่ามีความมันเงาและที่สำคัญเนี่ยคงทนแข็งแรงมากพี่ดอยก็เลยมีแนวคิดที่จะใช้เซรามิกเนี่ยมาเคลือบชั้นปูนพระอุโบสถที่วัดเพื่อป้องกันน้ำเข็มนั่นเองค่ะสุดยอดจริงๆคือล่าสุดการก่อสร้างนี่แล้วเสร็จไปกว่า 90% นะคุณผู้ชมนะคงเหลือแต่การตกแต่งการวาดลวดลายภายในพระอุโบสถนี่ขนาดยังไม่เสร็จ 100% นะน้องยังงามขนาดนี้นะคะในส่วนของการเก็บรายละเอียดรอบนอกเนี่ยเดี๋ยวเราต้องตามดูแล้วก็เดี๋ยวเอาภาพมาฝากกันเพราะฉะนั้นใครสามารถแวะไปได้ไปปักหมุดกันจันทบุรีนี่เองค่ะนี่จริงๆต้องชมว่าสวยมากเลยนะคะใช่ค่ะเพราะว่าพี่ไม่เคยเห็นโบสถ์สีน้ำเงินสวยดูตัดกันกับสีขาวใช่ไหมคะน้ำเงินขาวคุณผู้ชมคะถ่ายรูปเก็บลงโลกโซเชียลนะคะค่ะอ่ะไปวัดเสร็จแล้วเราต้องทำความดีให้กับคนรอบๆตัวเราค่ะไปช้อปปิ้งให้กับคนที่เรารักในช่วงปีใหม่นะใช่ค่ะมีคอนเซ็ปต์เก๋ๆด้วยนะคะช้อปปิ้งฟรุ้งฟริ้งกระดิ่งแมวชอบอ่ะชอบเสียงอ่ะคุณผู้ชมไปดูกันว่าฟุ้งฟริ้งกระดิ่งแมวเป็นยังไงไปค่ะค่ะอยากจะฟุ้งฟริ้งกระดิ่งแมวคุณผู้ชมต้องหยิบได้แค่ตะกร้าแล้วก็ถุงผ้าเท่านั้นถุงพลาสติกห้ามเข้านะคะเพราะว่าที่ตลาดช้อปปิ้งฟุ้งฟริ้งกระดิ่งแมวเนี่ยเขาจัดที่ถนนคนเดินเพชรบุรีค่ะอยากเห็นหน้าคนตั้งชื่อจริงเลยอยู่ที่ถนนริมแม่น้ำข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็มีท่านนายกอบชัยนะคะน่าจะอ่านชื่อท่านนายกถูกเนาะท่านนายกอบชัยนะคะบุญอรณะผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนะคะก็เปิดกล่องของขวัญสัญลักษณ์เปิดงานเทศกาลของขวัญปีใหม่ใช่ค่ะนายกอบชัยบุญอรณะผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีขอบพระคุณมากนะคะอ่ะก็นี่แหละค่ะพร้อมคอนเซ็ปต์เก๋ๆของท่านกอบชัยว่าช้อปปิ้งฟุ้งฟริ้งกระดิ่งแมวเลิศที่สุดนะท่านผู้ว่าบอกว่าในปีนี้คุณผู้ชมคะรัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนนะพร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากมีการรณรงค์ให้ใช้ผลิตภัณฑ์โอท็อปเป็นของขวัญของฝากในเทศกาลปีใหม่ปี2563โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์โอท็อปจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเอกลักษณ์เหมาะกับการจัดกระเช้าของขวัญปีใหม่ด้วยค่ะเปิดงานเสร็จถึงเวลาที่เรารอคอยท่านผู้ว่าก็พาเลยค่ะพาเดินกินชิมเที่ยวนะคะพาไปชมผลิตภัณฑ์โอท็อปภูมิปัญญาไทยของชาวเพชรบุรีที่เอามาจำหน่ายเอามาวางขายมากมายหลายชนิดเลยราคามิตรภาพด้วยนะจ๊ะน้องค่ะส่วนใครสายชิมใช่ไหมคะใช่ค่ะอาหารขนมหวานพื้นบ้านเพื่อสุขภาพอาหารพื้นถิ่นนะท่าน
มีการการันตีเลยค่ะว่าสดสะอาดปลอดภัยมาออกซุ้มที่เห็นนี่กว่า100ร้านเลยนะจ๊ะโอ้ดังนั้นสนใจก็ไปเที่ยวกันได้นะคะงานจะจัดไปจนถึงวันที่22ธันวาคมนี้ย้ำพิกัดกันหน่อยค่ะถนนคนเดินริมแม่น้ำข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีไปได้เลยเพชรบุรีวิ่งไปไม่ต้องเหยียบทางก็สัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงสวยๆจะคุ้มค่ะดูสิเห็นมั้ยอ่ะปะจากเพชรบุรีพี่ว่าเราไปเชียงใหม่ป่ะเราไปพาใครสักคนกลับบ้านกันมั้ยโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบแล้วก็หลงไหลในน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปพาน้ำพริกหนุ่มกลับบ้านเขามีชื่อโครงการไงโครงการเก๋อีกแล้วนะคะฟุ้งฟริ้งกระดิ่งแมวไปสู่พาน้ำพริกกลับบ้านค่ะค่ะดูนี่ที่จังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมหลายคนไม่พลาดคือไปปั๊บเราต้องซื้อน้ำพริกหนุ่มคือถ้าไม่ซื้อถือว่าไปไม่ถึงใช่ไหมเป็นอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อเราต้องหิ้วติดไม้ติดมือกลับมาบ้านเอามารับประทานกันหรือว่าเอามาฝากเพื่อนเนาะทีนี้ตอนนี้มันเกิดปัญหาค่ะนักท่องเที่ยวที่เขาพกน้ำพริกหนุ่มเนี่ยเอาขึ้นเครื่องมาเดินทางกลับบ้านเขาพบว่าหลายคนเนี่ยต้องทิ้งนะน้องต้องทิ้งน้ำพริกหนุ่มตรงเนี่ยท่าอากาศยานเลยขึ้นเครื่องไม่ได้เพราะว่าปริมาณมันเกินกว่าที่ท่านสนามบินนะท่านกำหนดไว้ก็คือ100มิลลิลิตรนี่ก็เลยต้องเททิ้งเลยต้องทิ้งแบบนี้เลยใช่ไหมไปหมดเลยเสียดายน้ำพริกจริงจริงมันแบบกลิ่นฟุ้งมากใช่เรามีข้อมูลจากท่าอากาศยานเชียงใหม่พี่ดอยเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยมีน้ำพริกหนุ่มเนี่ยถูกทิ้งเพียบเลยนะโดยวันที่17ถึง18ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาพบว่ามีน้ำพริกหนุ่มถูกทิ้ง ในสัมภาระขาออกภายในประเทศ154ชิ้นอะฮะน้ำพริกหนุ่มเนี่ยนะขาออกระหว่างประเทศมีอีก2ชิ้นด้วยนะรวมเป็น156ชิ้นถือว่าน่าเสียดายมากโทแล้วแบบว่าคือเขาสร้างความรู้สึกไม่ดีต่อบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดที่เขาขายน้ำพริกหนุ่มไงเขาอุตส่าห์ทำมามีกรรมวิธีต่างๆแล้วทิ้งหมดเลยเอางี้เอางี้ล่าสุดเรามีข่าวดีมาละข่าวดีสดตรงมาจากท่าอากาศยานเชียงใหม่กันเลยนี่เขาประชุมกันแล้วเขาประกาศเลยบอกว่าเขากำลังจะมีโครงการคืนความสุขให้กับผู้โดยสารจัดเตรียมโครงการพาน้ำพริกกลับบ้านจ้าสดที่สุดจ้าไปเป็นของขวัญให้กับผู้โดยสารในช่วงเทศกาลปีใหม่ต่อไปนี้น้ำพริกจะไม่ถูกทิ้งต่อไปต้องทำยังไงอะน้องมาดูวิธีการกันหน่อยก็จะต้องเตรียมกระปุกขนาด100มิลลิลิตรนะให้ผู้โดยสารเนี่ยใช้บรรจุน้ำพริกหนุ่มที่ซื้อมาใส่ลงไปเลยนะเพื่อให้อยู่ในปริมาณที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้แต่ทั้งหมดต้องอยู่ในปริมาณของเหลวตามที่กำหนดไว้ด้วยนะคะก็คือนำขึ้นเครื่องได้ชิ้นละไม่เกิน100มิลลิลิตรสูงสุด10ชิ้นหรือไม่เกิน1,000มิลลิลิตรนั่นเองจ้าอาจได้แค่10นะทีนี้ทางท่าอากาศยานเชียงใหม่เขามีแนวคิดว่าเขาจะแก้ปัญหาแบบยั่งยืนด้วยการแนะนำไปยังร้านจำหน่ายเลยนะให้จัดเลยจ้ะจัดน้ำพริกหนุ่มให้มันตรงตามปริมาณที่เขากำหนดเอาไว้เลยจะได้ไม่ต้องมาลำบากท่าอากาศยานรายละเอียดโครงการเนี่ยทางท่าอากาศยานเชียงใหม่จะประกาศประชาสัมพันธ์อีกครั้งนึงอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องคอยรอดูการร่วมมือกันของพี่ๆพ่อค้าแม่ค้าเนาะเพราะว่าจะมาทิ้งอย่างนี้ไม่ได้มันเสียดายนะเสียดายไหนจะไส้องไส้อั่วอะไรอีกโอ้แล้วจะไส้อั่วกินกับอะไรแคบมงแคบหมูเนี่ยหนูก็ต้องกินเข้าไปเปล่าๆอ่ะเพราะว่าน้ำพริกถูกทิ้งไปแล้วไม่ได้มันต้องพาน้ำพริกกลับบ้านคุณผู้ชมนะอ่ะเรียบร้อยแล้วไปปิดท้ายกันที่จังหวัดตากกันนะใช่ค่ะพบพระแต่ไม่ใช่พบพระหรอกเพราะว่าไปพบฟักทองยักษ์เขาว่ากันว่าใหญ่โตมากคุณผู้ชมคะโอ้บิ๊กเลยไปจังหวัดตากกันค่ะน้องค่ะมันเป็นสวนนานาพันธุ์บ้านพบพระทรายงามจริงๆด้วยค่ะพบพระปุ๊บเลยอำเภอพบพระอีกค่ะจังหวัดตากถูกต้องคุณผู้ชมจะไปเห็นฟักทองยักษ์ที่เห็นเนี่ยน้ำหนัก70กิโลกรัมทางด้านของคุณพี่อภิชาตินะนายอำเภอพบพระเนี่ยเดินทางมาชมแล้วก็มาร่วมลุ้นตั้งแต่แบบตอนตัดขั้วจากต้นเลยนะค่ะแล้วก็เคลื่อนย้ายมาเนี่ยใช้กำลังคนเนี่ยกำลังคนขนฟักทองคุณผู้ชมเท่าไหร่4ถึง5คนต้องช่วยกันอย่างนี้เลยนะต้องแล้วเขาบอกว่าต้องใช้แบบไม้อะไม้สอดไม้หามก็ขึ้นมาแบบนี้เลยนะเอาขึ้นรถกระบะคุณต้องระมัดระวังทุกขั้นตอนเลยเพราะว่าฟักทองเนี่ยตายฟักทองไปโดนอะไรมาไม่รู้ใหญ่มากเนาะพี่น้อยเนี่ยมันใหญ่4ถึง5คนต้องแบกต้องหามกันเลยอย่างนี้นะต้องไปถามนายปักอิสราชาพรหมากันหน่อยนะคะเป็นเจ้าของสวนอายุ24ปีเองนี่ไงนี่ไงวัยเยาว์นะวัยเยาว์ตัวเองเรียนจบมหาวิทยาลัยเกษตรแม่โจ้ปริญญาตรีสาขาพืชไร่ลูกฟักทองบิ๊กไซส์แบบนี้เนี่ยปลูกเองนะจ๊ะ
มีอายุประมาณกว่า90วันเท่านั้นปลูกตั้งแต่วันที่10กันยายนน่ะพี่ดอยปีนี้นี่แหละแล้วบอกว่าวิธีการเนี่ยเขาจะใช้ปุ๋ยคอกแล้วก็นำมาปลูกในโรงเรือนนั่นเองกว่าจะได้แบบนี้90วันนะพี่น้องน้องเท่าที่น้องเห็นในจอน้องเห็นว่ามันสีอะไรอ่ะสีชมพูออกชมพูชมพูเนาะรถนะคุณผู้ชมนะลูกฟักทองขนาดใหญ่เนี่ยเป็นไฮไลท์ในการเอาไปโชว์เลยแล้วก็ให้ไปทายน้ำหนักชิงของรางวัลกันในงานวันเกษตรนะคุณผู้ชมนะเขาจะมีกิ่งกาชาดอำเภอพบพระเนี่ยประจำปีนี้เขาจะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ธันวาคมถึง25ธันวาคมลานพระบ้านห้วยนกแลนะอยู่ที่ตำบลช่องแคบนะคะเอาวงเล็บมาให้ว่าติดถนนสายอำเภอแม่สอดอำเภออุ้มผางนะใครที่อยากไปชมไปลุ้นไปเนี่ยไปสนุกกันก็ไปกันได้เลยถึง25ธันวาคมนี้ฟักทองสีชมพูโอ้ยน้องปากอิสราเก่งมากอายุ24ปีเท่านั้นนะน้องมันดีงามมากเลยนะกินกันแบบได้กันทั้งประเทศเลยอยากรู้ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเออดีเนาะว่าไหมเดี๋ยวต่อสายตรงเนาะค่ะพักแป๊บนึงดีกว่าค่ะเพราะช่วงหน้าถ้าอยากกินอะไรเนี่ยต้องขับรถข้ามจังหวัดมานะโอ้ต้องถึงขั้นนั้นเลยเหรอนี่ไงแสดงว่าอร่อยจริงๆข้าวมันไก่ถาดโอ้ใส่ถาดยักษ์เลยสูตรลับจากดูไบนะเรื่องธรรมดาเหล่าแหละคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้ากลับมาค่ะกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคุณผู้ชมเราไปที่จังหวัดเชียงใหม่ไปกินข้าวมันไก่ถาดนะค่ะยักษ์เลยสูตรมาจากดูไบเลยส่งตรงมาเลยใช่ค่ะลูกค้าบางคนนะทนไม่ไหวแล้วนั่งรถข้ามจังหวัดเพื่อมากินนี่เลยนะไปดูรูปกันค่ะคุณผู้ชมต้องตามหาร้านที่ชื่อว่าข้าวมันไก่ดูไบอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีลูกค้าเนี่ยมีคนไทยคนจีนคนฝรั่งเนี่ยมาเข้าคิวรอสั่งกันแน่นเลยเพราะว่าร้านข้าวมันไก่ที่นี่เนี่ยเขาบอกว่ามันแปลกใหม่ไม่เหมือนใครเมนูคือไก่ดูไบไก่แกะสูตรมาจากไก่อบเครื่องเทศจากประเทศดูไบอ่ะคือเขาบอกว่าไม่ต้องบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปถึงดูไบอ่ะอยู่เชียงใหม่ก็กินได้แล้วไงเลิศที่สุดไปดูเจ้าของร้านไหมเจ้าของร้านชื่อคุณนพรัตน์นะคะเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยไปทำงานที่ร้านอาหารที่ดูไบด้วยแต่ว่าคิดถึงบ้านเกิดจังเลยอ่ะตัดสินใจกลับมาเปิดร้านอาหารที่บ้านเกิดดีกว่าส่วนเหตุผลที่เลือกเปิดขายข้าวมันไก่ก็เพราะว่าเป็นเมนูที่ตัวเองชื่นชอบอยู่แล้วแหละโดยนำสูตรไก่อบเครื่องเทศจากดูไบส่งตรงมาเลยนะมาประยุกต์กับเครื่องเทศของไทยก่อนที่จะนำมาหมักแล้วก็อบให้รสชาติถูกปากคนไทยยิ่งขึ้นจ้าเพราะฉะนั้นนะเมนูซิกเนเจอร์ข้าวมันไก่ถาดยักษ์เนี่ยเป็นเมนูที่รวมไก่อบดูไบไก่ต้มไก่ทอดมันอยู่ในจานเดียวกันคุณผู้ชมแล้วก็มีข้าวอีก2ถ้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะไปกินคนเดียวต้องคิดเยอะๆนะคะก็1ถาดมีปริมาณมากพอสำหรับ2คนราคา69บาทใครกินไม่หมดทางร้านมีการบริวารเรียกว่าบริการห่อกลับพาข้าวมันไก่กลับบ้านได้ด้วยจ้ามีน้ำซุปด้วยนะคะจะได้คล่องคอนิดนึงหลังเปิดร้านได้ไม่ถึง2ปีก็มีลูกค้ามาเข้าคิวรอสั่งกันเป็นจำนวนมากแบบแน่นขนาดเลยนะโดยเฉพาะเวลา10โมงถึงเที่ยงอ่ะพี่ดอยเป็นช่วงที่แบบสับไก่กันแทบไม่ทันนะสับนะแต่ละวันเนี่ยขายเฉพาะไก่ต้มได้มากกว่า10ตัวเลยส่วนข้าวมันไก่ถาดเนี่ยขายได้มากกว่าวันละ100ถาดเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นแวะเวียนไปคุณผู้ชมอยู่เชิงสะพานป่าแดดฝั่งตะวันตกของอำเภอเมืองเชียงใหม่นะเยื้องกับสำนักงานตำรวจภูธรภาค5เปิดทุกวันแนะนำไปช่วงเช้าถึงเที่ยงเพราะว่าบ่ายไม่น่าจะเหลือถึงเราแล้วนะคะค่ะไปนครสวรรค์ไหมใช่ค่ะจากข้าวมันไก่อยากกินผัดไทยผัดไทยนี่ไงไปนครสวรรค์ต้องนัดพบด้วยนะผัดไทยนัดพบรักโลกอุ้ยปะขอภาพถ่ายคุณผู้ชมคะเรามาอยู่กันที่ร้านนัดพบผัดไทยเมืองนครสวรรค์นะเป็นการทานผัดไทยโบราณสูตรคุณย่า40ปีวัตถุดิบที่เขาคัดมาเนี่ยอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเส้นกุ้งแห้งกุ้งสดเต้าหู้ถั่วงอกส่วนผสมนี่เขาบอกว่าสูตรเด็ดไม่เหมือนใครเลยนะ คือของร้านเนี้ยคือพอเขาเอาส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยมาผัดรวมกันน่ะสีของผัดไทยร้านเนี่ยเหมือนจะเข้มเพราะว่าแม่ค้าเนี่ยผัดจนเกือบแห้งเนาะเอาจนน้ำเนี่ยแห้งสนิทเลยนะเข้าไปในเนื้อของเส้นเลยลูกค้าเนี่ยติดอกติดใจรสชาติมันเข้มอ่ะแทบไม่ต้องใส่เครื่องปรุงอ่ะเนาะเพราะว่าแห้งสนิทเข้าไปในเส้นขนาดนั้นนะนอกจากรสชาติของผัดไทยจะอร่อยเลิศแล้วคุณผู้ชมคะทางร้านก็ยังประกาศว่าที่นี่นะงดใช้กล่องโฟมนะจ๊ะและถุงพลาสติกเนี่ยห้ามใช้เลยไม่ใช้ใส่ผัดไทยแน่นอนเพราะอะไรคะพี่ดอยเพราะเขาบอกว่าไปถามพี่สุทัศน์ดาวนะคุณพี่สุทัศน์ดาว52ปีละ
แม่ค้าขายผัดไทยเขาบอกว่าตนเองใส่ใจที่อยากจะลดปัญหาขยะเรื่องของกล่องโฟมถุงพลาสติกเพราะมันมีเยอะมากเลยในปากน้ำโพเนี่ยทีนี้ที่ผ่านมาตนเองก็เลยหัดที่จะเอาห่อผัดไทยเนี่ยใส่ถุงพลาสติกให้กับลูกค้านำกลับบ้านมากกว่า100ถุงใช่ไหมเขาเลยคิดว่าตนเองเนี่ยทำให้ขยะพวกนี้มันเพิ่มขึ้นตัดสินใจเลยดีกว่าใช้ใบตองกระดาษรีไซเคิลแทนกล่องโฟมใช้ตอกไม้เป็นการใช้ตอกไม้ไผ่อ่ะเนาะมัดใส่ห่อให้กับลูกค้ากลับไปคือตอนนี้ทำมาได้ประมาณเดือน2เดือนแล้วลูกค้าก็ชื่นชมนะเพราะว่ามันย่อยสลายได้ตามธรรมชาติใช่ค่ะส่วนใครสนใจอยากจะชิมผัดไทยร้านนัดพบนะคะที่อร่อยแล้วก็ยังช่วยรักโลกแบบนี้ค่ะร้านอยู่หน้าโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ค่ะในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เปิดขายตั้งแต่เวลา5โมงเย็นถึง4ทุ่มจ้าค่ะกุ้งตัวเป็นเป้งเลยพักแป๊บนึงดีกว่าใช่ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปรดน้ำผักกันไปรดน้ำผักช่วยเหลือเกษตรกรไอเดียบันเจิดมากรถธรรมดาเราไม่รายงานนะจ๊ะนี่ไงแล้วก็บังคับด้วยวิทยุนะนักศึกษาโคราชเขาคิดค้นขึ้นมาอ่ะช่วงหน้าเล่าให้ฟังค่ะคุณผู้ชมช่วงสุดท้ายพาคุณผู้ชมไปรดน้ำผักด้วยการใช้วิทยุบังคับกันดีกว่าใช่ค่ะโคราชโคราชเป็นผลงานของนักศึกษาชาวโคราชไปดูกันค่ะไปค่ะนี่คือผลงานเรือรดน้ำผักบังคับวิทยุผลงานของนายธนพลม่วงสุขศรีนะคะแล้วก็มีคุณนายธนบดีคอสูงเนิร์ด19ปีเองนะคุณผู้ชมนะคืออยู่ปี2นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ปวส1วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์นครราชสีมาคว้ารางวัลเหรียญทองแดงนะคุณผู้ชมนะนักคิดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ในงานสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวช.โดยผลงานเรือรดน้ำผักบังคับวิทยุนี้นะคะผลิตมาเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกผักตามร่องน้ำอะค่ะไม่ต้องใช้คนเดินลากสายแบบนี้เนาะที่ไปรถสีเวลาใช่ไหมตรงนี้เนี่ยจะช่วยประหยัดค่าแรงประหยัดทั้งเวลาที่สำคัญลดความเหนื่อยล้าในการทำงานด้วยและไม่ทำให้พืชผักเสียหายจากการรดน้ำผักอีกด้วยนะคะซึ่งงบประมาณนะคะใช้งบประมาณ 7,000 บาทเท่านั้นเองพี่ดอยในการประดิษฐ์ชิ้นนี้ขึ้นมามีอุปกรณ์เครื่องตัดหญ้าชุดบังคับรีโมททั้ง100ลิตรเหล็กนะคะท่อ PVC อย่างนี้ค่ะก่อนจะนำมาประกอบเข้าด้วยกันนะคะใช้งานได้จริงด้วยลอยตัวก็ได้แล้วก็ใช้หางเสือค่ะเป็นตัวบังคับทิศทางในการเลี้ยวโดยสามารถพ่นน้ำออกทางด้านข้างได้ไกล 1-2 เมตรแล้วแต่จะปรับเครื่องยนต์ค่ะอาจารย์ที่ปรึกษานะคะคุณเพิ่มเกียรติบอกว่าหลังจากคิดค้นประดิษฐ์ได้แล้วเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรลดภาระค่าใช้จ่ายลดค่าแรงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็เขาบอกว่ารดน้ำต่างๆเนี่ยโอ้โหเขาจดสิทธิบัตรเพื่อเป็นการป้องกันการลอกเลียนแบบแล้วเรียบร้อยด้วยนะคะอ่ะอันนี้ก็ต้องชื่นชมนะไปปิดท้ายกันน้องพี่จะพาไปดูเพราะว่าเพิ่งเวลา 13:30 นาทีที่ผ่านมาบ่ายโมงครึ่งเนี่ยภาพสดๆร้อนๆเลยนายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กหญิงวรรณาวรรณพงษ์น้องมิ้วน้องมิ้ว12ปีนักกีฬาบินโดรนเยาวชนหญิงชนะเลิศการแข่งขันโดรนเรซซิ่งชิงแชมป์โลกประเภทหญิงรายการ2019 FAI World Drone Racing Championship Grand Final ใช่ค่ะที่เมืองหนิงโปวสาธารณรัฐประชาชนจีน14ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับน้องมิ้วนะคะแล้วก็เป็นต้นแบบเยาวชนสร้างชื่อเสียงกับประเทศชาตินั่นเองโดยน้องมิ้วนะคะฉายาน้องมิ้วหน้านิ่งนะสามารถป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จเป็นสมัยที่2ติดต่อกันเลยนะคะหลังจากปี2561เคยคว้าแชมป์โลกมาแล้วด้วยวัย11ปีเท่านั้นนะคะแล้วก็ถือเป็นแชมป์โดรนโลกที่อายุน้อยที่สุดด้วยค่ะพี่ดอยการป้องกันแชมป์ในน้องมิ้วสามารถทำเวลาในรอบชิงชนะเลิศด้วยเวลา 55.739 วินาทีนะป้องกันแชมป์ของตนเองชนะคู่ต่อสู้จากเกาหลีนะแล้วก็จากสหรัฐอเมริกาไปได้ฝีมือและบุคลิกภาพเฉพาะตัวของน้องมิ้วนี่ถึงบอกว่าน่านิ่งอ่ะไม่แสดงอารมณ์นะเขาบอกว่าเป็นการปิดบังความรู้สึกน้องในความคิดไม่ให้คู่ต่อสู้อ่านเกมออกเลิศจนในที่สุดก็ถูกเรียกว่าน้องมิ้วหน้านิ่งนั่นเองจ้าดูสิในขนาดน่ารับเนี่ยแปะมือไฮไฟฟ์อ่ะหน้าน้องอย่างนิ่งอยู่เลยอ่ะใช่แต่เก่งมากเลยเนี่ยนี่เขายังแบบน่าจะคาจากเกาหลีคู่ต่อสู้แล้วก็จากอเมริกานะคะเลิศอันนี้ต้องชื่นชมคุณผู้ชมใครเข้าไปตามเนาะผลงาน
โดรนนี่ไม่ได้บังคับง่ายๆนะถูกต้องใช่ไหมอายุน้อยที่สุดนี่แหละเด็กไทยไม่แพ้ชาวไทยเลยเหมาะมากที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ครบถ้วนนะเรื่องราวดีๆมีสาระมาฝากกันค่ะใช่ค่ะพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามเรานะคะคุณผู้ชมช่องเดิมเวลาเดิม14นาฬิกากดช่อง16รอไว้เลยวันนี้ดอยดี้สองสาวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย TrueMove Edge ผู้ให้บริการ 4G ยอดเยี่ยมแห่งปีในเอเชียแปซิฟิก